เกมที่ไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรมอบความสุขทุกการเดินทางของฉันพระเจ้าช่วยฉันคิดว่าเป็นพายุเฮอริเคนไร้เทียมทานในใต้ล่าแล้วคิดไม่ถึงว่าหลังจากเลือกสเตตัสน้ำแข็งย่อยจะกลายเป็นพายุทอร์นาโดน้ำแข็งไม่ว่าลมจะไปถึงไหนศัตรูก็แช่แข็งที่นั่นแต่อย่าแรงจนเกินไปหากท่านเลือกพายุเฮอริเคนนี้ตั้งแต่แรกถือว่าท่านเลือกได้ดีจริงฮ่าฮ่าจัดการกับทหารช่วงแรกเหล่านี้ก็เรียกได้ว่ามากเกินพอแล้วจากนั้นก็เริ่มเรียนรู้รูปแบบเลื่อนขั้นของพายุเฮอริเคนแบบนี้เราก็สามารถปล่อยคริติคอลต่อเนื่องของพายุเฮอริเคนจากนั้นเรียนรู้อีกครั้งพายุทอร์นาโดน้ำแข็งรูปแบบขั้นสุดท้ายโอ้ไมก๊อดถ้าไม้ตายนี้ศัตรูถูกพวกเราแช่แข็งในทันที